4มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา 6:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG924 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิกนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายณัฐวัฒน์กฤษณามระเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยานางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้ง3เหล่าทัพและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองราเวนบวกเมืองราเวนบวกเป็นเมืองเก่าแก่ที่ไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในยุคกลางเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้านการผลิตและส่งออกกระดาษปัจจุบันเมืองราเวนบวกมีมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมและยังเป็นที่ตั้งของบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเกมกระดาษและตัวต่อหรือจิ๊กซอว์ต่างเวลา 13:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฮุมพิสควอเทียทอดพระเนตรประวัติศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของเมืองราเวนบวกและวิถีชีวิตของคนยุคต่างๆพิพิธภัณฑ์เปิดเมื่อปี2552อาคารพิพิธภัณฑ์เด่นด้านสถาปัตยกรรมที่อนุรักษ์ยุคกลางไว้ได้ดีมีผู้อยู่อาศัยตั้งแต่ยุคกลางมาจนถึงพ.ศ. 2548ต่อเติมและซ่อมแซมมาโดยตลอดชื่อพิพิธภัณฑ์ใช้ตามสกุลของเจ้าของบ้านคือนายฮันฮุมพิสคหบดีผู้มีบทบาทสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการบริหารเมืองราเวนบวกสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เป็นรูปสุนัขเกรย์ฮาวตามป้ายสัญลักษณ์ของตระกูลฮุมพิสอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเสมือนบ้านแห่งการเรียนรู้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัยผ่านโครงสร้างบ้านที่พัฒนาต่อเติมขึ้นตามฐานะของผู้อยู่อาศัยและสภาพความเป็นไปทางโลกโดยรวมทั้งการเมืองการปกครองศาสนาการค้าและวิทยาศาสตร์ชั้นแรกเป็นวิถีชีวิตสมัยศตวรรษที่15ในบ้านเริ่มมีวิทยาการเรื่อยมาช่วงปลายยุคกลางเคยเป็นที่อยู่ของนายฮันฮุมพิสกหบดีผู้มั่งคั่งทำธุรกิจค้าขายผ้าลินินมีตัวแทนจำหน่ายในหลายประเทศชั้น2มีห้องนั่งเล่นของครอบครัวฮุมพิสเป็นห้องไม้เพดานโค้งสีเทาดำห้องนี้มีหน้าต่างยื่นออกไปจากผนังทาสีฟ้าทับสีหลายชั้นที่มีอยู่เดิมใช้เป็นที่ยืนสวดมนต์ภาวนาบ้านนี้ยังเคยเป็นที่อาศัยและโรงงานฟอกหนังของตระกูลวูเซเลอร์และเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชั้นกลางที่มีบทบาทสำคัญทางสังคมของเมืองราเวนบวกนอกจากนิทรรศการหลักแล้วมีนิทรรศการชั่วคราวแสดงประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญในช่วงเวลาต่างๆของเมืองราเวนบวกปัจจุบันแสดงนิทรรศการชั่วคราวเรื่องวิถีชีวิตของผู้หญิงในสังคมเมืองราเวนบวกในศตวรรษที่18ที่ต้องอยู่ในกฎระเบียบแต่บางคนเลือกที่จะมีชีวิตอิสระกล้าคิดกล้าแสดงออกการตั้งพิพิธภัณฑ์ได้พยายามรักษาสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดและปรับปรุงให้เป็นสถานที่แสดงประวัติความเป็นมาของเมืองบุคคลสำคัญของเมืองและความเป็นไปของโลกรวมถึงความเป็นอยู่วัฒนธรรมและการปกครองได้อย่างเหมาะสมจากนั้นทรงพระดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ของเล่นและหนังสือราเวนบูเกอร์ทอดพระเนตรพัฒนาการของการผลิตเกมและเกมกระดาษรูปแบบต่างๆของบริษัทราเวนบูเกอร์บริษัทนี้ตั้งขึ้นปี2426เริ่มจากร้านหนังสือเล็กๆสู่สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและพัฒนาไปสู่การผลิตของเล่นฝึกสมองของเล่นประเทืองปัญญาสำหรับทุกเพศทุกวัยเช่นตัวต่อหรือจิ๊กซอและเกมกระดาษหรือบอร์ดเกมพิพิธภัณฑ์มี3ชั้นชั้น1แสดงประวัติความเป็นมาชั้น2แสดงตัวอย่างของเล่นฝึกสมองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้ชมสามารถทดลองเล่นสัมผัสและมีส่วนร่วมเหมือนเข้าไปค้นคว้าอยู่ในโลกจำลองชั้น3แสดงหนังสือประเทืองปัญญาของสำนักพิมพ์ราเวนบัวเกอร์จากหนังสือภาพเล่าเรื่องคิดค้นคว้าเพื่อนำข้อมูลมาย่อยให้เหมาะสมแก่วัยการจัดแสดงนิทรรศการทำได้อย่างน่าสนใจใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ดึงดูดให้ผู้ชมมีส่วนร่วมได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน
การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฮุมพีสควอเทียและพิพิธภัณฑ์ของเล่นและหนังสือราเวนบูเกอร์ทำให้เห็นว่าหน่วยงานและคนในชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเพื่อเป็นแหล่งประเทืองปัญญาเป็นความรู้ที่เชื่อมโยงเหตุการณ์จากอดีตสู่ปัจจุบันการรักษาอดีตเพื่อศึกษาให้รู้ตัวว่ามีคุณค่าตรงไหนมีรากเหง้าจะได้รู้ว่าการพัฒนาต่อไปเป็นอย่างไรเครื่องเล่นไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นการฝึกสมองประเทืองปัญญารู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาและเป็นสื่อความรู้ต่างวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงภายหลังจากที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีส่งเปิดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วทรงเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการได้รับสัมผัสสารเคมีและผลกระทบของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพพระราชทานแก่บุคลากรภาครัฐอาจารย์และนักศึกษาของประเทศมองโกเลียจัดโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวแห่งมองโกเลียและสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งหน่วยงานภาครัฐของประเทศมองโกเลียให้ความสนใจเข้าร่วมประกอบด้วยสถาบันเคมีเทคโนโลยีเคมีมหาวิทยาลัยมองโกเลียสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพผู้แทนชุมชนจาก21จังหวัดในมองโกเลียห้องปฏิบัติการกลางด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรวิทยาแห่งมองโกเลียห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของอาหารศูนย์สาธารณสุขแห่งชาติมองโกเลียโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงยกตัวอย่างกลุ่มสารพิษที่พบในมนุษย์และสัตว์ในอาหารและสิ่งแวดล้อมสารพิษในอากาศน้ำและดินซึ่งสารเคมีทุกชนิดมีโอกาสสร้างความเสียหายต่อสุขภาพหรือเสียชีวิตได้หากมีปริมาณเพียงพอซึ่งหลักการทางพิษวิทยาระบุว่าการตอบสนองทางชีวภาพต่อสารเคมีที่เป็นพิษนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณหรือความเข้มข้นของสารเคมีที่ส่งไปยังอวัยวะของร่างกายโดยตรง When an exposure occurs the toxin has first crossed from the environmentand enter the body, transfer across cells composing the body surfaces such as skin, lung, gastrointestinal tract, into the blood or lymphatic circulatory system, which is called absorption. From this circulatory system, the toxin passes to some or several or all of the tissue in the body. This process is called distribution. The transfer of toxin from the circulatory system into the tissue is also called absorption. It is similar to the process for the transfer of a chemical from the body surface into the circulation. Therefore, one must always consider two aspects of absorption.นอกจากนี้ทรงกล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสารเคมีที่ร่างกายจัดการกับสารเคมีทำให้สารเคมีซึ่งมีพิษลดความเป็นพิษลงหรือในทางตรงกันข้ามทำให้สารเคมีซึ่งไม่มีพิษในตัวเองถูกเปลี่ยนให้เป็นเกิดพิษในร่างกายได้ Many chemicals in the environment are not toxic by themselves but after they enter the body they can be metabolizedto another chemical form or metabolite which can be more or less toxic. On the other hand, substances which are toxic can be metabolized to become less toxic. Thus, metabolism sometimes referred to as biotransformation can eithertoxification or detoxification process. Generally,
metabolism will convert lipid soluble chemical to more water soluble ones, and therefore can be more rapidly excreted from the body. The main site of chemical metabolism is in the liver. Other tissue, such as the kidney, skin, and lung, are also important. Metabolizing enzyme activities can be found in many subcellular organelles in the cell, such as in the cytoplasm, mitochondria, and endoplasmic reticulum of the hepatocyte or liver parenchymal cell, and to a lesser extent in other tissue, such as kidney.ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาเพื่อจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศต่างๆในภูมิภาคให้สามารถลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากสารเคมีตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ในการวางนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านมาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้จัดฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศในภูมิภาคได้แก่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามราชอาณาจักรภูฏานประเทศบรูไนดารุสสลามและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา